แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปของผมผมขอกล่าวพูดถึงผู้สนับสนุนในช่องของผมกันสักหน่อยผมเลยจะมาแสดงรายชื่อให้ฟังว่ามีใครกันมาให้ดูโดยผู้สนับสนุนเบื้องต้นตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มมาได้แก่คัสตาร์ดโค้งพี่ออฟเกมเมอร์สแล้วก็ภูมิคิวกายผมไม่จะอ่านชื่อถูกไหมครับผมนะฮะงั้นขอบคุณสมาชิกผู้สนับสนุนต้นทุกคนที่สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะโอเคต่อมาผมเป็นส่วนของตัวผู้สนับสนุนผู้ถูกกล่าวถึงกันบ้างครับผมนะฮะนี่ก็มีเจสันไฟ5233คนที่ตามมาเดือนนึงแล้วเนาะแล้วก็มีกิตสตูดิโอทีวีโอเวอร์เรดบลูลินซัตนะ OCK 198ทายคุงเกมเมอร์แล้วก็สมาชิกใหม่2คนได้แก่มาสมุทรราชฤทธิ์จริงๆคนนี้เขามาจากผู้สนับสนุนเบื้องต้นแล้วก็คนใหม่คือคนนั้นคือนิวปีคุงครับผมนะฮะแล้วก็ในตอนนี้ครับผมนะข้องกิตสตูดิโอทีวีตอนนี้ทำการแยกล่างเป็น4ล่างก็จะมีกิตสตูดิโอทีวี V1 กิตสตูดิโอทีวี V2 กิตสตูดิโอทีวี V3 กิตสตูดิโอทีวี V4 นะฮะงั้นก็ขอบคุณครับผมนะก็เลยกลายเป็น400ผมจะคนนี้อะไรงั้นก็ขอบคุณครับผมนะที่เป็นผู้สนับสนุนนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่สนใจสนับสนุนช่องผมสามารถที่จะกดปุ่มสมัครข้างๆปุ่มติดตามได้ผมเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนก็ผมก็จะได้ป้ายสนับสนุนแล้วก็ลูกอีโมทที่ผมวาดขึ้นมาเองครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ไปชมคลิปผมกันเลยนะครับผมสวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ก็จะมาทำคลิปกับผมพาชม Minecraft เวอร์ชัน 1.16.100.50 ครับผมนะฮะหรือ Minecraft เวอร์ชัน 1.16.100 บิลด์ที่1เนาะนะฮะอ่ะตอนนี้ Minecraft ก็เป็น 1.16.100 แล้วนะฮะบอกเลยว่ามาไกลมากๆผู้ชมครับโอ้โหคือแบบเพิ่งออก20ตัวเต็มเป็น 1.10 ตัวเบต้าเป็น20เนาะแล้วก็ตัวเนี้ยเป็น100แล้วงงเลยผู้ชมฮะอันนี้เบต้าตัวใหม่นะฮะ100เลยนะฮะโอเคเนาะซึ่งทีนี้เราก็จะไปเช็คส่วนของตัวแพชโนสักหน่อยนะทำไมถึงเป็นเวอร์ชัน100กันนะโอเคไปเช็คหน่อยครับผมนะฮะโอเคปึ๊บวัดนิวเนาะนี่ครับผมโอเคว่ายินดีต้อนรับสู่ 1.16.100.50 เบต้าโดยในเบต้านี้เราทำการแก้บั๊กที่ควรจะได้พบเจอกันมาแล้วก็พวกเราขอแนะนำ achievement สกรีนแบบใหม่ครับผมนะฮะซึ่งสับส่วนของดีเทลเนี่ยครับผมนะฮะก็จะมีให้ดูหลังจากไอ้น่ะ gradual rollout ไม่มั่นใจคืออะไรครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็ถ้าหากเราอ่ะยินดีที่จะรับฟังเสียงเราของคุณในระบบ AKFS/MC Achievement Beta คือเหมือนว่าเราอยากรู้ฟีดแบ็คของคุณจากMC Achievement Beta คือไปรายงานได้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างครับผมนะฮะไอ้ Achievement ตัวใหม่ที่เขาจะทำในเร็วนี้ครับผมนะฮะโอเคเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อ่านฉลองเต็มเต็มสำอางในที่aka.bs/minecraftbeta แล้วก็หากเจอบั๊กก็สามารถก็โปรดไปรายงานที่ bugs.mojang.com แล้วก็ถ้าอยากพูดคุยเกี่ยวกับเบต้าครับผมนะฮะก็ไปช่อง #beta&bugs ครับผมในช่อง discord.gg/minecraft นะคือช่อง discord ของ Minecraft นี่แหละแล้วก็มีบางส่วนของเบต้านี้ครับผมนี่นะฮะที่เขามาโชว์ในนี้มี3อันก็คือสามารถตั้งชื่อได้ชื่อเราตั้งไว้เนี่ยจะมีผลกับบอสบาร์ด้วยครับผมจะเปลี่ยนกับเปลี่ยนบอสบาร์แล้วเกิดเราใช้ชื่อเราตั้งเองนะฮะกับบอสที่เป็นบอสเนาะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องกำแพงครับผมมันอยู่ไม่ถูกที่ครับผมนะฮะต่อไม่ถูกที่ในขาที่หล่นโลกเนาะนะฮะหล่นโลกเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ครับผม Data Driven View หมายขาผมก็คือตอนเนี้ยเขาได้ทำการใช้การเขียนโปรแกรมแบบ Data Driven ครับผมกับ Minecraft ต่างๆครับผมเทียบคีย์ได้แบบไอ้ครับมีกล่องนะครับเปิดMinecraft คอมมานด์บล็อกแล้วก็ Minecraft TNT ด้วยครับผมนะฮะตัวใช้ Data Driven จริงๆมันมีเยอะกว่านี้เนาะแล้วก็คลาวเขียนไว้ว่าโปรดจะเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้าบิลด์นี้จะเปิดในบิลด์ที่แล้วไม่ได้แล้วก็พวกเราขอแนะนำให้คุณคอยสำรองโลกไว้ก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยคุณเล่นในเบต้าสามารถที่จะเล่นด้วยกับผู้เล่นที่อยู่ในเบต้าบิลด์เดียวกันเท่านั้นจะไม่สามารถใช้งาน Realms ได้ในเขตที่อยู่ในเบต้าแล้วก็อย่าลืมว่าผมว่าหากมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมสามารถแนะนำได้ที่ feedback.minecraft.net หรือ Android สามารถเข้าร่วมเบต้าได้ที่หน้า Google Play Store ในขณะที่ Xbox One กับ Windows 10สามารถเข้าร่วมเบต้าได้ที่ Xbox Insider Hub นะฮะก็ประมาณนี้เนาะซึ่งจริงๆถามว่ามีอะไรวันนี้มันจริงมันก็มีอะไรเยอะกว่านี้แหละผมแต่ว่ามันจะเป็นพวกโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคทีนี้ผมเช็คพวกครับทีนี้ผมจะไปเช็คส่วนของตัว Marketplace สักหน่อยว่ามีอะไรไหมนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เหมือนมีของใหม่เนาะนะครับนี่นะฮันเต็ดปาร์ตี้ครับผมนะครับบ้านมีสิ่งเนาะนะฮะเป็นของใหม่ครับผมเป็นใครสนใจเนาะนี่นะครับปึ๊บนี่เดี๋ยวมาดูซิว่ามีกี่อย่างครับผมนะครับนี่ของใหม่สัปดาห์นี้ก็มีอยู่ทั้งหมด
19น้องนะครับที่ไม่ใช่สกินนะเป็นพวกของใหม่เนี่ย19อย่างเอาผมพวกแมปอะไรอย่างงี้นะฮะก็ใครสนใจก็ลองมาดูได้นะครับผมโอเคนะทีนี้พวกสกินแพ็คกันบ้างคุณผู้ชมครับสกินแพ็คตอนนี้มาใหม่106ครับผมนะฮะโอ้โหโคตรเยอะนะฮะผมมีใครสนใจนะครับผมบอกเลยว่าเยอะนะครับทีนี้พวกของฟรีผมไปเช็คมาปรากฏว่ามันมีครับผมสมมุติดูเกชั่นตอนนี้มันมีของฟรีมาใหม่ครับผมคือ Graduation Celebration ครับผมก็คือเหมือนฉลองการจบการศึกษาเองครับผมนะฮะเป็นแบบใหม่ฟรีครับผมโหลดได้ครับผมนะครับนี่นะฮะก็ใครสนใจก็แหละมาโหลดฟรีเอาคุณผู้ชมครับนี่นะฮะซื้อเลยฟรีนะโอเคเรามันโหลดครับผมนี่นะฮะเรียบร้อยนะฮะก็สร้างได้เลยเนาะสำหรับโลกใหม่ที่แจกฟรีครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคทีนี้ผมจะส่งตัวโปรไฟล์สักหน่อยครับผมนะฮะเขาบอกว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงโปรชิมเมนต์เดี๋ยวไปเช็คหน่อยครับผมมันก็ยังหน้าเดิมอยู่นะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปครับผมนะฮะก็ยังงงอยู่ว่าเขาจะเปลี่ยนไปตอนไหนน่าจะหลังตอนนี้หรือเปล่าหรือไม่มั่นใจหรือประกาศอีกทีนึงครับผมนะฮะต้องรอดูครับผมนะฮะตอนนี้ยังเป็นหน้าชิมเมนต์เหมือนเดิมอยู่ครับผมนะครับโอเคเนาะดูของพวกแต่งสกินกันสักหน่อยครับผมรู้สึกจะมีอะไรใหม่ด้วยน้องผู้ชมครับเป็นเหมือนเนเธอร์ฟังใจครับผมเป็นหมวกเนเธอร์เนาะนะครับเป็นพวกทรงผมเนเธอร์ที่มีเห็ดขึ้นแล้วก็มีอะไรเนี่ยนะครับถุงมือแก๊สนะฮะอันนี้เป็นรองเท้าแปะเกสเนาะนะครับแล้วก็นี่เป็นเฟรมแชร์อะไรเนี่ยแว่นไฟแล้วก็มีเป็นฮูดของนักล่าในเนเธอร์แล้วก็มีที่แบบเหมือนที่แบบไหล่กระปบไหล่ไอ้บ่าติดไหล่รู้คืออะไรอะไว้ของเนทของนักล่าในเนเธอร์ผมแล้วก็มีเสื้อนักล่าเนเธอร์เนาะแล้วก็มีกางเกงนักล่าเนเธอร์ครับผมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เป็นของแต่งสกินใหม่เดี๋ยวไปเช็คของตัวพวกแอนิเมชันสักหน่อยผมไอ้หมวกมีอะไรใหม่ไหมผู้ชมครับเหมือนจะยังไม่ได้มีอะไรใหม่มั้งนะฮะอีโมดเนี่ยผมนะครับรู้สึกว่าจะไปคอสของเดิมอยู่ครับผมนะฮะโอเคเนาะผ้าคลุมเองก็มีอยู่2ผืนเหมือนเดิมผมก็จะมีเลเจนด์เนาะนี่ผมได้มาแล้วก็อันนี้ลายแพนเค้กเป็นลายหลักนะครับผมนะฮะน่าจะได้กันคนเนาะแพนเค้กเนี่ยนะฮะโอเคทีนี้นะครับอ่ะเราก็ไปเช็คในส่วนของตัวเพลงสักหน่อยของผู้ชมครับอ่ะ World Friend ตอนนี้คนออนอยู่ครับผมแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ครับผมก็มีเซิร์ฟอยู่เนาะนะฮะเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูหน่อยว่ามีเซิร์ฟไหนเข้าได้บ้างครับผมลอง Galaxy นะฮะอ่ะอยากรู้ว่าเข้าได้ไหมต้องจอยไปนะฮะโอเคนี่เช็คกันนึงว่ามันเข้าเซิร์ฟได้ไหมคุณใครจะเล่นเซิร์ฟอะไรอย่างงี้ครับผมน่าจะได้อยู่มั้งโลเคชั่นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะฮะหมุนติ้วๆเคอร์เซอร์หมุนนะฮะรอบนึง Crashโอเคผมกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้เกมมันคราชคุณผู้ชมฮะเข้าเซิร์ฟแล้วเกมคราชนะของตัว Galaxy นะที่จะลองเซิร์ฟอื่นดูบ้างของเอาเป็นไลฟ์โบสเนาะนะครับว่ามันจะคราชอีกมั้ยคุณผู้ชมโอเคจอยเซิร์ฟเวอร์หวังว่าจะไม่คราชนะถ้าคราช2รอบพี่จะตัดโอเคอันนี้ยังไม่ซัพพอร์ตครับผมนะฮะของ Galaxy จะคราชเลยลอง The Hive เป็นไงบ้างลองดู The Hive ครับผมไม่ได้เหมือนกันนะผมคือตอนนี้ยังไม่มีเซิร์ฟที่รองรับที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยยังไม่มีเซิร์ฟรองรับ1.6.100 เนาะนะฮะก็รอกันต่อไปครับผมว่าจะมีรองรับมาจากที่คลิปนี้ลงครับผมโอเคเนาะน่าจะลงพรุ่งนี้แหละโอเคนี้เดี๋ยวเราอยากลองไปเดี๋ยวเข้าในเซิร์ฟของเพื่อนที่ใช้1.6เหมือนกันได้มั้ยอยากรู้ครับผมอันนี้ลองหน่อยนะฮะโอเคไม่ได้เหมือนกันครับผมตอนนี้รู้สึกว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่แตกแยกกับ1.6 ตัวเต็มไปเลยครับผมนะฮะคือเข้าเซิร์ฟของ 1.6 ไม่ได้ครับผมโอเคเนาะทีนี้ผมจะเข้าไปดูส่วนของตัวโวกันสักหน่อยที่ผมสร้างไว้นิดหน่อยผู้ชมเดี๋ยวก็พัดมาดูหน่อยนะผมโอเคเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเข้ามาในโลกกันเนาะคงจะให้มาดูอะไรนิดหน่อยครับผมเพราะว่ามันจะเป็นพวกเทคนิคมากกว่าครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกกำแพงนะผมมาลองต่อดูก็คอนเน็กต์ดีครับผมนะฮะต่อมาก็มีการแก้ปัญหาเรื่องเกมคราชด้วยการเกมคราชจากมัลติเพลเยอร์ของกันเล่นกับเพื่อนเนี่ยด้วยการจากการเปิดชักก็บล็อกเนี่ยครับผมนะฮะก็แก้เกมคราชจุดนี้ด้วยแล้วก็ต่อมาเขาบอกว่าแอนิเมชันการทำลายของเจ้าตัวแบมบูอ่ะก็แรกมันหายไปนี่กลับมาแล้วผมจะลองเปลี่ยนเกมของเป็นเกมหมดหนึ่งดูผู้ชมครับโอเคเนาะเกมมีโอไลเกมหมดศูนย์โอเคเดี๋ยวลองทุบดูผู้ชมครับเปิบโอ้นี่ครับผมก็มีเหมือนแอนิเมชันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะแล้วก็อย่างต่อมาที่เขาบอกก็คือเจ้าเนี่ยเอนคริสตันเนี่ยในเหมือนที่แล้วเราจะไม่ได้จับผักมันได้ผมขึ้นจิกไอ้บล็อกตัวเนี้ยมันไม่ควรผักได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นบล็อกที่สำหรับเป็นเลือดของเอนเดอร์ดราก้อนเนาะนะฮะอ่ะเนี่ยอันนี้เราก็ผักมันไม่ได้แล้วคุณชมครับนี่เดินไปก็ทะลุมาแล้วนะฮะอ่ะโอเคเนาะทีนี้ในส่วนของ Data Driven ครับผมนะฮะอ่ะนอกจากพวกตัว Minecraft ที่ส่งตัว Squid ที่ใช้ระบบ Data Driven ด้วยครับผมนะฮะแล้วก็มีอันนี้ไม่ใช่ของผู้เล่นด้วยมั้งที่ใช้ Data Driven ด้วยครับผมนะฮะอันเนี้ยนะฮะพวกเนี้ยก็ใช้ Data Driven ด้วยครับผมนะฮะ Data Driven มันก็เหมือนกับ
เป็นเหมือนการพัฒนาการเหมือนปรับให้เขียนเวลาเขียนด้วยใหม่ๆจะได้เพิ่มอะไรได้ง่ายขึ้นเลยประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะได้ทำให้เครื่องทำงานดีขึ้นด้วยครับผมประมาณนี้ครับผมส่ง data driven เนาะลองไปอ่านนิดนึงครับผมนะฮะก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่ว่าที่ผมไปอ่านเจอประมาณนี้แหละนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ไม่อีกส่วนนึงที่น่าจะค่อนข้างที่จะใหญ่เลยในส่วนของชินล็อกเนาะก็มี item passing เนี่ยครับผมนะฮะจะให้ชินล็อกให้ดูครับผมนะฮะน่าจะอารมณ์เหมือนใส่แท็กอะไรประมาณนี้ครับผมนะฮะในส่วนของตัวไอเทมนะฮะน่าจะเป็นส่งแอดออนมั้งนะครับอันนี้ผมมั่นใจเหมือนกันนะผมเป็นของไอเทมไอเนี้ยนะฮะโอเคเนาะทีนี้ครับผมจะลองเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนเกมโหมดผมไปเกมโหมด0หน่อยครับผมนะฮะคือจริงๆมีฟีเจอร์ที่ผมอยากจะลองครับผมนะฮะแต่ไม่รู้มันผมลองไปแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กนะฮะอันที่เขาบอกว่าคือตั้งชื่อบอสได้เนาะนะฮะโอเคนะผมจะลองเอาบอสม็อกมาเสกดูครับผมอย่างเช่นวิทเทอร์เนาะเอาวิทเทอร์อยู่ไหนเอ่ยแป๊บนึงลืมวิทเทอร์มันต้องเอาสกาวนะฮะแล้วก็โซแซนเนาะนะครับอ่ะโอเคแล้วก็อย่าลืมเนมแท็กครับผมลืมเตรียมวันนี้ด้วยจริงๆเนมอ่ะโอเคแล้วก็ envil นะฮะเดี๋ยวผมไปตั้งชื่อ envil ตัวนี้ก่อนตั้งชื่อก่อนนะว่าไอ้ตัวเนมแท็กนี่ว่าอะไรดีตั้งชื่อว่าเทสละกันนะผมนะฮะปึ๊บเทสซี่ก็ได้อ่ะขี้เกียจเปลี่ยนแล้วนะฮะโอเคผมจะลองเซตวิทเทอร์ออกมาดูคุณผู้ชมครับปึ๊บโอเคลองเสกดูครับผมปึ๊บปัญหาคือผมจะทดสอบออกมาวันนี้เขาแก้หรือยังแต่ว่ามันตรวจสอบไม่ได้เพราะว่าเรียกปกติทั่วไปเราไม่สามารถตั้งชื่อพวกม็อบที่เป็นบอสได้ผมนะฮะเป็นอะไรที่ผมเซ็งมากเลยนะฮะก็คืออยากรู้ว่าตกลงมันได้ไหมนะฮะแต่เห็นคนลองน่าจะได้อยู่มากผมว่านะถ้าเป็นบอสจากตัวแอดออนน่าจะได้อยู่แหละอย่างเช่นผมเอาบอสจากสเลเทสมาเนี่ยครับผมนะฮะไอ้นี่เองก็ใช้ชื่อของมันเองเหมือนกันนะผมนะฮะเดี๋ยวดูผมนี่นะฮะก็มีชื่อของมันอยู่ครับผมนะฮะสเลนเทสบอสผมรู้แล้วต้องเอาอะไรทำอะไรดีผู้ชมทำไมผมไม่ลองตั้งชื่อไอเนี่ยไข่ของสเลนเทสดูว่ามันจะเปลี่ยนไหมนึกได้พอดีตั้งชื่อมันว่าชื่อว่าอะไรดีตั้งชื่อว่าบอยละกันนะผมนะฮะบอยนะฮะโอเคลองดูว่าผมมันได้ไหมนะบอยนะฮะลองดูผู้ชมได้คุณผู้ชมเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อบอสม็อบได้นะฮะก็อย่างเกรียนคุณผู้ชมครับตั้งชื่อบอสโหดให้ชื่อเป็นน่ารักๆอย่างนี้ได้ผมไปเลยเป็นอะไรที่เกรียนมากๆครับผมโอเคเนาะก็โอเคว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะผมนะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าเกิดใครสำหรับใครที่ชิล็อกเต็มๆสอบไปอ่านได้ที่ลิงก์ใส่ไว้ใต้คลิปสดคลิปนี้ผมขอตัวลาก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายI'm a little comma, silly fire.